เมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราใส่ถุงกลับบ้านแล้วก็ขอน้ำแกงเข้ามาถุงหนึ่งแล้วก็เนี่ยเราก็ผสมน้ำแล้วก็ต้มใส่เส้นหนึบมันเทศของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ70ปีเต่าปางเขาให้แม่มันสิบห่อThursday จ้าวันนี้วันแม่นะก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมความปรารถนาทุกประการทำธุรกิจรวยเป็นหมื่นล้านดังปังเปี้ยงสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะรวยรวยรวยค่ะทุกท่านคือเนื้อเปื่อยเนี่ยแม่ลำดวนอร่อยมากซอยลาซาน2930กินแล้วประทับใจข่าวก็วันนี้ก็คือที่สนามหลวงอะตักบาตรถวายสมเด็จพระพันปีควีนสิริกิติ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมแล้วคลององค์อ่างคลององค์อ่างก็จัดงานถนนคนเดินเดี๋ยววันนี้แม่พาไปเที่ยวเดี๋ยวขอทาสีก่อนทาสียาแนวอะไรก่อนทำงานก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้ทำแล้วค่อยออกไปเที่ยวเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ70ปีต่อปากเขาขายอยู่ห้างฟินิกซ์พันทิปประตูน้ำในชั้น4ใครอยากจะซินเซนิกเขาก็สั่งเขาได้เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่อวยพรแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอร่อยจริงเจ้านี้อร่อยจริงพริกเข้าก็อร่อยเมื่อวานที่แม่ไปหาคุณโดนัทอ่ะเป็นผู้หญิงเก่งนะทำธุรกิจมาโชว์รูมรถหรูเนี่ยมา10กว่าปีมีเงินเป็นพันล้านเลยเป็นผู้หญิงเก่งเขาบอกเขาจะเดินเข้าหามีโชว์รูมรถสองที่ตรงบางนากับสวนหลวงพัฒนาการชื่อยูเกตคาร์เซ็นเตอร์เป็นผู้หญิงเก่งยังสู้ชีวิตรวยขนาดนี้นางบอกว่านางไปมดดำมาไปถ่ายข่าวใส่ไข่ไงนางไปรอที่บ้านมดดำมา2ชั่วโมงแล้วมดดำมดดำอ่ะก็เลยซื้อรถเบนซ์กับคุณโดนัทอ่ะไปคันหนึ่ง
บอกนะไม่อย่างนี้ต้องซื้อละถึงใจคนที่แม่จะซื้อเบนซ์มันเนี่ย58ทนอีอ่ะจองหองนัดกันเรียบร้อยมึงไม่บอกกูว่าไม่ให้ป้ายทะเบียนกูคนจะขายของต้องพูดตรงๆนะถ้าถึงนัดจะโอนบอกว่าโอนให้แต่ยังเล่นไม่ให้นะมันต้องเอาไปเปลี่ยนทะเบียน3วันโอ้ยได้ยังไงทันต้อง4ล้านกว่ากูจ่ายเงินมึงแล้ว4ล้านกว่าแล้วกูไม่ได้ทะเบียนบ้าแล้วเหรอบอกว่าโอนเป็นชื่อแม่แล้วไงบอกไม่เอาไปทำให้เรียบร้อยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันที่ฉันซื้อมดดำก็มาดูไว้มดดำบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามาเอาคุณโดนัทขายก่อนเลยคุณโดนัทอ่ะก็ตัดหน้าก่อนเลยเขาไปนั่งรอมดดำที่บ้านเลยมดดำก็เลยซื้อรถเบนซ์ไปคันเลยเนี่ยเห็นไหมคุณโดนัทเขาเก่งเขาอบรมเซลล์เขาว่าทีมขายอ่ะแบบมืออาชีพก็ให้แม่ดูว่าเป็นอะไรกะดูว่ามันเกิดอะไรอ๋อหอยฮาซันนั้นแน่ๆเลยนั่นกันไกลอยู่ตรงนี้หิวข้าวหรือเปล่าถุงนึงให้หนูกินที่แม่วางอยู่เพื่อให้มันหายออกจากน้ำแข็งนั่นแหละตรงนั้นนั่นเนื้อเปื่อยเห็นแล้วป่ะเออไปอุ่นกินเลยลูกหลานเอาเส้นนี้ด้วยไปใส่เนี่ยถึงจะอร่อยกี่ขวดเอาไปไว้ในห้องหมอเลยแม่จะมากรอบไหนโชว์ให้แม่ดูนิดนึงมีขวดไว้ห้องหมอจะมากรอบเนี่ยเอาเส้นเธอไปด้วยอยู่ในห้องหมอลูกเอาขึ้นไปห่อหนึ่งเส้นเนิบอ่ะหรือจะไปเอาเส้นหมี่ใส่ถ้าเส้นหมี่ก็อยู่ในกล่องนะเส้นเนิบอย่าต้มนานแบบนี้นะมันเละลูกขอบคุณมากนะคะสมพรใจอ้ำจตุพรสวัสดีจ้าขอให้หนูพรที่หนูให้แม่มากลับไปยังหนูนะลูกรักขอบคุณทุกคนนะที่ให้พรแม่นะเดี๋ยวทาสีอะไรเสร็จแล้วเย็นๆค่อยพาพวกเราไปเที่ยวนะเพราะคลององอ่างมันต้องตอนเย็นคนถึงจะขายเยอะคลององอ่างเขาจัดถนนคนเดินไงวันนี้จะทาสีจะยามแนวเจ้านี้อร่อยมากเนื้อเปื่อยครับแม่ลำดวนที่เมื่อวานแม่ไปกินไงลาซาน29.30ขายตั้งแต่6โมงครึ่งถึงบ่าย4ก๋วยเตี๋ยวชามละ60เกาเหลา70เนี่ยหม้อไฟหม้อเล็ก150หม้อใหญ่250แต่เส้นหนึ่งนี่ต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวต่อเรือไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือ70ปีต่อชามห้างพันทิพย์ประตูน้ำชั้น4เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อห้างเป็นฟินิกซ์พันทิพย์ก็จะขาย10โมงถึง4ทุ่มชั้น4เป็นศูนย์อาหารไปเดินเที่ยวคลององอ่างนะ
แล้วก็ไปกินบุฟเฟ่อีสานพาคุณผู้ชมไปกินบุฟเฟ่อีสานก็หายอ่ะต้องไปตรงมาส่วนมากเต้นรถอ่ะตะล่อนส่วนมากชอบเอารถใหม่มาโพสขายเป็นยุทธาไงก็จะบอกว่ารถมือสองพอเราทักไลน์ไปก็บอกขายไปแล้วโพสขายถูกๆนะพอเราทักไลน์ไปเขาบอกขายไปแล้วว ันนี้ติดต่อเดือนที่สี่ก็รู้แล้วเศรษฐาอยู่หรือไปแต่เขาบอกว่า 100% เศรษฐาอยู่เพราะว่าได้รับเครื่องราชจากรอสิบอ่ะได้รับเครื่องราชเครื่องราชอันดับหนึ่งแบบเดียวที่กับอนุทินได้รับอ่ะแล้วก็ประยุทธ์จะไปงานศพแม่เศรษฐาประยุทธ์เขามีบารมีไงเขาเป็นองคมนตรีไงกุ้ยจักรพันเส้นอร่อยมากถ้าอยากกินก็เข้า Google เสิร์ชเลยก๋วยเตี๋ยวเรือ70ปีต่อชามห้างฟินิชประตูน้ำก็สั่งเขาเลยเขาส่งเดลิเวอรี่ถึงบ้านห่อนึง85บาทก็มีน้ำซุปอะไรให้ด้วยนะอร่อยค่ะอร่อยจานนี้อร่อยมืออาชีพไม่เหมือนไอ้ที่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือ3บาทอันนั้นมันแบบหลอกลวงประชาชนแล้วของก็หั่นแบบบอกว่ามีเนื้อเปื่อยแต่สั่งมาไม่มีเนื้อเปื่อยสักชิ้นเลยมีแต่ลูกชิ้นกับเนื้อ 2-3 ชิ้นนี่อันนี้เขาสั่งเนื้อเปื่อยดูดิเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยอันนี้มืออาชีพอันนี้ทำด้วยหัวใจเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แพงที่สุดในโลกแดกไปพันหนึ่งกลมๆไม่มีเหี้ยอะไรอันนี้แดกไปพันหนึ่งเขาลดให้แม่ร้อยกว่าบาทได้วุ้นเป็ดมา10กล่องกล่องละ10อัน100ชิ้นอร่อยด้วยเมื่อวานกินวุ้นมะพร้าวเนี่ยแล้วก็ได้เนื้อเปื่อยหม้อไฟเนี่ยมากินที่บ้านนี่ได้พริกอยากให้คุณผู้ชมดูแล้วพริกถ้าอร่อยเข้มข้นเนี่ยดูเถอะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยอันเนี้ยเจ้าเนี่ยเขามืออาชีพเขามีคุณธรรมเขามีจริยธรรมเขาถึงขายมาตั้ง23ปีแล้วเนี่ยฉันบอกว่าวุ้นไปเขาขายกล่อง50ใช่ไหม40ได้ไหม10กล่องบัตรได้ค่ะทั้งหมด 1,100 กว่าบาทเขาคิดฉันพันเดียวคือมันเป็นแบบเป็นกอบเป็นกำไง
และอร่อยด้วยนะน้ำร้อนด้วยอร่อยแม่คุณผู้ชมเนี่ยแล้วเรากลัวคนเนี่ยเห็นเรากินตามไปกินแล้วมาด่าเราไงบอกอีนี่ตอแหลกินรับจ้างรีวิวให้มันสิอวยซะจนกูไปแดกเนี่ยไม่เห็นเป็นไปตามที่มึงบอกเลยอีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ3บาทเราจะโดนคนมาด่าขนาดไอ้คนที่มันรีวิวอ่ะแล้วฉันตามไปกินอ่ะฉันยังอยากจะไปคอมเมนต์ด่ามันว่าไอ้เหี้ยมึงรีวิวชาม3บาทแต่จริงๆกูไปแดกอ่ะมันไม่ใช่ที่มึงโชว์นั่นน่ะชาม40เสียเวลาเสียความรู้สึกกินแล้วท้องเสียด้วยปวดท้องทั้งคู่เลยทั้งตะก้องทั้งฉันต้องเคี้ยวแอร์เอ็กน้ำก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ร้อนแล้วมันเอาเลือดเอาเลือดไปใส่ไว้ในชามเป็นร้อยๆชามตั้งไว้อะเชื้อโรคมันก็ลงไปในชามเสร็จแล้วก็น้ำก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เดือดใช่ไหมแล้วมาให้เรามาทำให้เรากินเนี่ยเรากินลงไปเราก็เลยปวดท้องทั้งคู่อาหารเป็นพิษเนี่ยแล้วตะก้องมันแดกขนมถ้วยด้วยมันจะยิ่งแล้วใหญ่เมื่อวานแม่ไม่ให้กินเลยนะบอกอย่ากินเดี๋ยวมันปวดท้องอีกมันเป็นคนชอบกินขนมถ้วยไงขนมถ้วยมันมีกะทิไงแล้วถ้าแบบสกปรกหรือว่าค้างเนี่ยทำไม่ดีอ่ะกินแล้วมันท้องเสียแล้วมันปวดท้องไงเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคไวรัสไงอันนี้ทำจากมันเทศนะเส้นหนึบมันเทศอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยบายเอ็นเตอร์เทนอร่อยตะโกนนั่นน่ะลาดพร้าววังหิน71เขาขายตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มจะกินเลยนั่นน่ะ25บาทอันนั้นน่ะไม่ตรงปกไม่จกตาหมูคั่วตับหั่นเท่านี้หมูลวกหั่นชิ้นเท่านี้ตับหั่นชิ้นเท่านี้แล้วแคบหมูอร่อยมากเขาทำเองสดๆพริกก็อร่อยของพี่บอยเอ็นเตอร์เทนน่ะชื่อร้านอร่อยตะโกนก๋วยเตี๋ยวเรือเขาขายแบบว่าไม่มีการแบบหลอกประชาชนมาแดกไงแล้วก็ให้เขาสาบแช่งให้เขาด่าเจ้าเนี่ยขอเขาเตรียมเจียวเขาก็ไม่คิดเงินแม่เขาให้มาถ้วยเบลิ่มเลยเตรียมเจียวอ่ะเจ้าแม่ลำดวนเนี่ยซอยลาซาน2930เนี่ยเห็นไหมเขาทำดีเนี่ยเรากลับมากินเราก็ยังรีวิวให้เขาไม่ได้ตังค์เลยแต่อยากให้ FC ไปกินเนี่ยกินของดีๆถูกๆไงอร่อยไง
นี่ดูเนี่ยได้วุ้นมาอีก10 กล่องได้เนี่ยกลับมากินบ้างจากตะกล้องเนี่ยแล้วจะไปกินพรุ่งนี้ได้อีกเวลาเราไปเจอร้านที่มันดีๆใช่ไหมเราก็อยากรีวิวให้คุณผู้ชมได้ไปกินบ้างแล้วก็แบบว่าเราไม่รู้นี่ว่าเราจะเป็นยังไงเผื่อเราเป็นอะไรขึ้นมาต้องนั่งวีลแชร์จะได้วีลแชร์ขึ้นรถได้ไงนี่ไงให้คุณผู้ชมดูนี่ไงสบายได้เลยปวดนั่งสบายค่ะแล้วก็จะนอนแล้วก็ตามบอกลงไปแล้วนอนเลยได้เลยเขาบอกให้เอาคันนี้เลยฮะเขาบอกให้เอาคันนี้เขาจะเอาคันเดียวกับเศรษฐาจ้าคันนี้มันเป็นรุ่นก่อนเศรษฐารุ่นหนึ่งทำไมเศรษฐานั่ง350ฉันจะต้องนั่ง350ทำไมเศรษฐารวยเป็นแสนล้านแล้วทำไมลีน่าจังจะนั่งไม่ได้จ้าเดี๋ยวฉันจะตายแล้วฉันไม่ต้องเหลือสมบัติให้ลูกเต่าใช้ฉันจะใช้เองจ้ะดีเลยค่ะคุณนายบอกโชว์รูมรถคุณนายโชว์รูมนะคะชื่อ UK Auto Center นะคะอยู่ที่ไหนคะขายรถลักชัวรี่คาร์นะคะอยู่ที่บางนานะคะแล้วก็อยู่ที่พัฒนาการ14ด้วยค่ะมี2โชว์รูมใช่ไหมคะคุณนายแล้วมีติดต่อเพจเปิดไลน์มีนะคะติดต่อได้ที่เพจ UK Auto Center นะคะทาง Facebook IG แล้วก็ LINE @ UK Auto Center ได้เลยค่ะแล้วขายรถให้กับดาราศิลปินคนนี้คิดดูสิมดดำยังมาซื้อคุณนายคะว่าปั้นจันก็มาซื้อตระกูลไฮโซสะสมทรัพย์ก็มาซื้อแล้วก็หมออุ๋ยอ่ะที่ว่าเป็นหมอดูเก่งๆอ่ะดูผู้กับมดดำอ่ะจะออกเบลลี่กันทั้ง10 กว่าล้านนั่นเลยเธอรู้ไหมหมอดูนี่คือไวมากเลยเธอแล้วก็คุณเพชรสหรัตน์ด้วยนะคะเพชรสหรัตน์ขายน้ำปลาร้าฉันบอกเลยถ้าบอกน้ำปลาร้าก็ไม่รู้ต้องบอกว่าผัวตั๊กแตนอดีตผัวตั๊กแตนที่เป็นนักร้องนั่นน่ะซื้อรถกระดานนะคะเนี่ยเรียกว่าเซเลบดาราคนดังทั้งประเทศเนี่ยเนี่ยคุณนายคนนี้ชื่ออะไรคะคุณนายคะชื่อโดนัทวีระยานันอภิธนาภัทรค่ะวีระยานันอภิธนาภัทรนะคะโดนัทค่ะก็ใครที่สนใจติดต่อคุณนายได้เลยนะคะเพราะว่าเซเลบดาราพิธีกรชื่อดังไฮโซชื่อดังของประเทศไทยใช้บริการของคุณนายเพราะว่าคุณนายมีขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยตรงนี้ขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะเป็นเพจพาร์ทแอสเซทคอร์ปอเรชั่นนะคะมีโครงการคอนโดบ้านติดริมทะเลที่ดินมากมายแล้วก็มีทีมเซลล์ที่เราเทรนมาอย่างดีค่ะทีมเซลล์เราจะมีรายลูกค้าแบบมีไอทีแบบโปรเฟชชั่นแนลแล้วคุณแม่ก็ฝากคุณนายเขาขายที่บ้านของฉัน2 หลังที่ฉันอยู่มา34 ปีเพราะฉันจะเอาเงินไปใช้แล้วค่ะฉันไม่ต้องการเป็นมรดกให้ลูกหลานค่ะฝากคุณนายขายด้วยนะคะ150 ล้านค่ะอันนี้ไปค่ะเป็นคนเพิ่มกำลังไส้ว่ารวยเกินไปแล้วไปกันนะคะนี่ไงกูจักรพันธ์ไปไหนแล้ววะกูจักรพันธ์ถามมากูเห็นไหมลูกนี่ไงอันนี้เขาจะขายอันนี้มันใช้ไปแล้ว30,000 กว่ากิโลมือสองแต่เป็นป้ายแดงเพราะว่าเขายังไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถโชว์รูมแต่ว่าแม่บอกว่าอยากจะเอารุ่นเดียวกับเศรษฐาถ้ารุ่นเดียวกับเศรษฐาเนี่ยมันเกือบ8 ล้านแต่แม่บอกว่าอยากได้มือสองเขาบอกว่าหายากเพราะรถมันยังตอนนี้ยังแบบคนจองยังไม่ได้เลยบอกมันก็ไม่แน่หรอกบางทีอ่ะคนมันร้อนเงินไงเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ดีตั้งแต่เมษามาใช่ไหมแล้วบางคนมันชิบหายแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าลูกน้องเขาก็ต้องเอามาต่อยอดธุรกิจก็ต้องเอามาขายขาดทุนเนี่ยล้านหนึ่งเขาก็ต้องยอมขาดทุนล้านห้าก็ต้องยอมเพื่อเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจเพราะว่าพวกที่มันชอบเล่นรถเนี่ยรถอะไรที่มันออกใหม่อ่ะมันก็จะแบบมีความสุขไงพวกคนรวยอ่ะก็จะไปออกแล้วก็มาขับโชว์ไงแล้วก็พอเบื่อแล้วก็มีรถอะไรใหม่ก็ไปออกแล้วก็ขายยอมขาดทุนล้าน2 ล้านอย่างนี้ช่างรับเหมาร้องทนายโดนเจ้ามือหวยใต้ดินโกงเผยทั้งน้ำตาซื้อมาหลาย10 ปีกว่าจะถูกเกือบครึ่งล้านมันไม่ได้หรอกค่ะคุณไปแจ้งความก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายคุณต้องซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลเท่านั้นค่ะวัยรุ่นป่วนเชียงใหม่อาละวาดหนักตำรวจหมายหัว17 แก๊งนัทจุฑารัตน์แฉเดือดเพจอีกี้ของแท้
แอบแอบแอแอบแอลั่นหยุดโกหกได้แล้วคือจะเล่าให้ฟังคือตอนแรกเนี่ยฉันนัดเขาโอนแล้วเบนซ์ 580E ไอ้เต็มโชว์รูมรถไอ้เต็มรถอันนึงอ่ะเต็มมันเล็กๆแหละเจ้าของมันยังหนุ่มเลยอายุประมาณ30เอง30กว่าแหละนัดโอนแล้วเตรียมประกันเตรียมอะไรแล้วนัดเวลาเลย 9:00 น.เจอกันกรมการขนส่งทางบกส่งบัตรประชาชนอะไรไปให้มันเตรียมเลยอ้าวพอถึงเวลามันบอกว่ามันโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้ไปโอนเนี่ยจะโอนเป็นชื่อคุณแม่ก่อนแต่เล่มต้องไว้กับผม3วันเพราะผมจะไปจัดการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถเพราะว่าเจ้าของรถเขาไม่ให้ทะเบียนแล้วบอกเอาแล้วเอาทะเบียนจากไหนมาแล้วแต่กรมการขนส่งเขาลั่นมาฉันก็เลยบอกโอ๊ยไม่ได้หรอกกูจ่ายเงินไปตั้ง4ล้านกว่าบาทแล้วจะให้ทะเบียนไปกับเธอฉันไม่ไว้ใจหรอกเธอก็ไปทำให้มันเรียบร้อยแล้วค่อยมาขายฉันไม่เป็นไรหรอกฉันยังมีฟอร์จูเนอร์ใช้อยู่ยังมีรถใช้อยู่โอ้มึงจะซื้อขายกับเขามึงต้องซื่อสัตย์สุจริตแล้วมึงก็รู้อยู่ว่ากูคือลีน่าจังกูเป็นคนตรงไปตรงมากูไม่ชอบคนกระล่อนปิ้มป้อนอะไรกูไม่ชอบแล้วกูเป็นคนจริงจังซื้อจริงจังก็เลยเครียดก็เลยมาดูก็ไปดูอันผาดเนาะอันผาดสีขาวต่อเขา4ละ4ล้านเขาไม่ยอมขายเขาจะเอา4ล้าน 290,000ทีนี้เราก็เลยวันเสาร์ใช่ไหมเราก็ไปตะเวนดูไอ้เต็นท์รถอ่ะมือสองแหละแถวกาญจนาพิเศษมีเป็นร้อยเต็นท์เลยแม่งอันผาดแต่มันไม่ใช่รุ่นซีรีส์40นะเป็นรุ่น 2.54 นะเต็มเลยเป็นร้อยคันน่ะจอดขายในเต็นท์รถอ่ะก็แสดงว่าคนเนี่ย หนึ่งอาจจะแบบเบื่อละอยากจะใช้รุ่นใหม่ซีรีส์40หรือไม่ก็ร้อนเงินเอามาขายดีกว่าเอาจอดไว้ขายเอาเงินมาทำธุรกิจเป็นร้อยคันน่ะตกใจเพราะว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยเราไปงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเราไปจองอ่ะไม่มีรถให้เราตั้งหลายที่เลยยิงจองของไปจองบอกรถไม่มีรถไม่มีจนมาถึงเนี่ยเดือนสิงหาเองคุณผู้ชม8เดือนกลายเป็นแบบมีเป็นร้อยคันเลยขายไม่ออกละมาช่วงเศรษฐกิจไม่ดีไงแล้วก็รถไฟฟ้ามาแบบถูกจะเล่าให้ฟังวันนี้เว้ยฉันเล่น TikTok ใช่ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าที่เกาหลีใต้เขาซื้อรถเบนซ์ไฟฟ้าเว้ยแล้วเขาไปจอดอยู่ใต้คอนโดอ่ะแล้วไม่ได้ชาร์จอะไรด้วยนะมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมีคนตายแล้วก็บาดเจ็บ23คนจนกระทั่งรัฐบาลเกาหลีใต้สั่งเลยว่าห้ามประชาชนใช้รถเบนซ์ไฟฟ้าทั้งคันโชคดีกูไม่ได้ซื้อวันนั้นกูเกือบซื้อไปแล้วนั่นน่ะกูเกือบซื้อไปแล้วนั่นน่ะโอ้โหกลัวมากเลยไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมันมาระเบิดแล้วมาถูกคนรอบข้างเสียชีวิตบาดเจ็บหรือว่าไฟไหม้บ้านอะไรหมดตัวเลยนะโอ้โหโชคดีมากเลยเขาบอกว่าไอ้แบตเตอรี่ของรถไฟฟ้ามันคือระเบิดดีๆนี่เองมันคือระเบิดดีๆนี่เองไม่รู้ทำไมจู่ๆมันระเบิดอ่ะแล้วใต้คอนโดแล้วคนน่ะตายและบาดเจ็บ23คนที่เกาหลีเหนือรัฐบาลสั่งเลยรัฐบาลไอ้เกาหลีใต้สั่งเลยบอกว่าห้ามประชาชนใช้รถเบนซ์ไฟฟ้าใครใช้มีโทษจำคุกน่ากลัวมากอมรัตโต้หมอวรงจ่อยื่นยุบประชาชนยืนยันภาคมีสาขาครบทุกภาคชี้ข้อมูลไม่อัปเดตแล้วเทปแรกตอนแรกอ่ะมันบอกว่าจะมาสร้างโรงงานในไทยตอนนี้อ่ะอีลอนมันบอกไม่เอาละมันไม่ทำละมันยกเลิกหมดอ่ะแล้วคนซื้อเทปแรกก็ซวยเลยแล้วไปหาศูนย์ที่ไหนอ่ะจู่ๆมันยกเลิกอ่ะแล้วเวลารถเก่าขึ้นมาอะไรไม่มีอย่างเงี้ยหาศูนย์
ซ่อมไม่มีอ่ะโอ้ยซวยเลยสิล่าสุดปูมันธนาโพสต์ภาพข้อความและข่าวผ่านอินสตาแกรมโดยมีเนื้อหาว่าพวกน้องอยากดังตลอดเวลาจนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเลยคะพร้อมทั้งร่ายยาวว่าเทคนิคการตลาดประจันพี่ที่น้องทั้งสองคนทำอยู่เพื่อขายของเพื่อให้ดังเพื่อให้มีคนจ้างงานวันนี้น้องก็ได้ขายของและดังกันเต็มที่เพราะพี่ขอประกาศให้สื่อและสังคมทราบไปทั่วกันว่าสิ่งที่พวกน้องขู่พี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงคลิปวิดีโอและแชทไลน์พี่ขอประกาศว่าพี่ไม่อนุญาตที่ใครเอาลงทั้งสิ้นถ้ามีหลุดออกมาเพื่อทำลายชื่อเสียงพี่ขออนุญาตดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อจากนี้พี่จะออกมาสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นคนของพี่และศักดิ์ศรีของครอบครัวพี่บ้างนะคะเพราะพี่รู้ว่าระหว่างช่วงที่คดีกำลังดำเนินการไก่เกี่ยพวกน้องก็คงไม่หยุดสร้างกระแสเพื่อเรียกงานเพื่อออกรายการขายของดังนั้นต่อให้พี่เงียบพวกน้องก็ออกมาหาแสงกับพี่อยู่ดีเพราะดังกันเองไม่ได้พวกน้องต้องการแสงจากพี่ตลอดเวลาแต่จะประจานอะไรพี่ก็ให้เกรงกลัวกฎหมายกันบ้างเอาอย่าลืมเอาถุงนี้ไปแช่ให้แม่ด้วยแต่จะประจานอะไรพี่ก็ให้เกรงกลัวกฎหมายกันบ้างนะคะเพราะในวันที่แสงหมดแต่ต้องวิ่งขึ้นลงศาลหลายคดีถ้าคิดว่าคุ้มก็เอาที่พวกน้องสะดวกเลยค่ะสลดตาวัย71ปีเครียดสูญเงินเก็บก้อนสุดท้ายหลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินลงทุนเขียนจดหมายสั่งเสียก่อนผูกคอจบชีวิตตัวเองนี่ไงผูกคอตายเป็นพันแล้วรัฐบาลจะมีนโยบายยังไงผบ.ตร.ว่าไงต่อสักรัฐบาลต้องแก้กฎหมายไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องประหารชีวิตนี่รัฐบาลไม่แก้กฎหมายตำรวจก็ไม่สนใจด้วยนะแล้วมันก็มาหลอกว่าถูกหลอกไปตำรวจก็ปล่อยให้กลับเข้ามาในประเทศไม่ได้ดำเนินคดีด้วยนะเออแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันพวก18มงกุฎเนี่ยมันหลอกคนแก่มันก็ประหารชีวิตเขาบอกชาย40แค้นใจถูกไล่ออกถือมีดอิโต้บุกฟันหัวหน้าถึงที่ทำงานก่อนถูกแย่งมีดฟันกลับไม่ยั้งนับร้อยแผลนอนจมกองเลือดดับขอบคุณมากนะเพนสันขอบคุณนะแชร์ให้แม่ขอให้เอฟซีทุกท่านแชร์ให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผ้าไทยและสินค้าโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอทบหลอมดวงใจด้วยภาพบารมีปี2567